โอเคผมจะตอบสั้นๆมีประมาณ3-4คำถามเป็นภาษาไทยนะครับอันแรกคือช่วงเปลี่ยนผ่านคิดว่าจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนผ่านทิศทางไหนมันก็เป็นเรื่องเดายากเหมือนกันนะฮะคือจริงๆมันอาจจะมีหลายซีนาริโอที่ผมเคยพูดไปบางซีนาริโอเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นแบบที่เรียกว่ามันการเปลี่ยนผ่านมันอาจจะเป็นแบบเปลี่ยนผ่านแบบที่มันสมูทมากๆเลยคือเราไม่รู้ได้ว่ามันเกิดการเปลี่ยนผ่านแล้วมันอาจจะไม่รู้ได้ว่ามันเกิดการเปลี่ยนผ่านแล้วเพราะว่าคนไทยตกอยู่ในโมเมนต์ของการที่ต้องเสียใจอย่างมากของการสูญเสียรัชกาลที่9นะฮะไอ้พีเรียดของมอร์นิ่งเนี่ยมันอาจจะโอเวอร์คิวทุกอย่างจนให้เราลืมไปแล้วว่ามันเกิดการเปลี่ยนผ่านแล้วนะมันมีกษัตริย์องค์ใหม่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยโมเมนต์นี้มันอาจจะลาส6เดือนปีนึง2ปีเราอาจต้องใส่ชุดดำกันโอ้โหไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีใช่ไหมฮะนี่ก็อาจจะทำให้มันสมูทอินเนอร์เวย์มันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้เราเนี่ยลืมว่าไอ้กษัตริย์องค์ใหม่เป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือมันอาจจะรุ่มดอนหรืออาจจะไปอีก X หรืออาจจะไปอีก the extreme เลยคือพอเกิดเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้ทุกคนออกมาแย่งชิงอำนาจกันทหารออกมาเสื้อเหลืองออกมาคนเสื้อเหลืองไม่เอาเสียเสื้อแดงออกมาเพราะต้องการจะปกป้องสมเด็จพระบรมหรือบางกลุ่มออกมาเพื่อเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐไปเลยมันก็มีหลายมันก็เป็นหลายซีนาริโอซึ่งผมยังพูดนะตอนนี้ไม่ได้นะครับแต่เอาล่ะถ้าจะต้องหาความเป็นไปได้ของมันเนี่ยเนื่องจากทหารอยู่ในอำนาจตอนนี้เนื่องจากเขามีดีลแล้วผมคิดว่าสำหรับเขาเนี่ยเขามีดิเรกชันพอสมควรแล้วว่าเขาไปจะถัดไปทางไหนก็คือ business as usual คืนครองราชตามปกติก็ตามกฎหมายการสืบสันตติวงศ์แล้วคุณจะบ่นอะไรใช่ไหมก็นี่ไงหรือเราอยู่ใช้เปลี่ยนแปลงอะไรอีกล่ะอะไรอย่างเงี้ยพระบรมก็ขึ้นจบแต่หลังจากนั้นแล้วมันคือเกิดอะไรเราไม่รู้เพราะฉะนั้นอันนี้ผมขอโทษนะที่อาจจะตอบไม่ได้จริงๆเพราะจริงๆเป็นนักวิชาการไม่ควรจะตอบเรื่องในอนาคตเพราะมันจะกลับมาสังหารเราถูกต้องนักวิชาการเวลาไปปราศรัยต่างประเทศมีองค์กรอะไรบ้างที่ช่วยเหลือผมก็อาจจะเป็นคนกรณีเดียวนะที่ออกไปพูดต่างชาติเยอะที่ออกไปพูดต่างประเทศมากผมขอแบ่งเป็น2ระดับแล้วกันระดับแรกเนี่ยคือการไปพูดในสถาบันการศึกษาต่างเนื่องจากผมเนี่ยค่อนข้างที่จะขอพูดคำนี้กันว่าค่อนข้างจะ well established แล้วในจุดหนึ่งคือคนรู้จักผมแล้วนะฮะจากการเขียนบทความใน international media เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผมไปที่ไหนเนี่ยเขามักจะส่งข่าวกันต่อเช่นตอนผมไปอยู่ที่ Stanford เนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเมื่อคนรู้ว่าผมอยู่ที่ Stanford เนี่ยเขาก็ส่งข่าวกันแป๊บนึงอ่ะผมก็รับเชิญจาก Berkeley อีกแป๊บนึง Harvard ก็เชิญผมก็ไปพูดที่ Harvard ไปพูดที่ Yale ไปพูดที่ UCLA นะครับ Berkeley 2ครั้งคนไทยที่ชิคาโกขอผลพูดที่วิสคอนซินอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของในส่วนของสถาบันการศึกษาอีกส่วนหนึ่งคือในส่วนหนึ่งของคนเสื้อแดงโดยเฉพาะก็คือเป็นชุมชนเสื้อแดงในต่างประเทศก็จะส่งข่าวต่อกันไปแบบนี้นะครับก็คนพวกนี้ก็จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วผมบอกตรงว่าผมเนี่ยประทับใจแล้วก็เรียกว่าเป็นบุญคุณอย่างมากกับกลุ่มคนต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือผมโดยเฉพาะกลุ่มคนเสื้อแดงที่เดนมาร์กเนี่ยก็จริงๆก็ไม่น้อยหน้าเลยนะครับในการดูแลผมเนี่ยจริงๆอันนี้พูดได้จากใจจริงเลยเพราะว่าผมนี่ถือว่าแม้ว่าจะถูกกสช.มาเล่นงานแค่ไหนเนี่ยแต่ผมยังมีบุญพอสมควรนะที่ผมยังมีคนรักผมบ้างโดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาผมไปไหนเนี่ยคนพวกนี้จะดูแลผมอย่างดีแล้วความดูแลความใส่ใจเนี่ยบางทีมันนับค่าไม่ได้จริงๆนะบางคนเนี่ยเดินทางเป็นรู้กี่ร้อยต่อกี่ร้อยกิโลเพื่อจะมาเจอผมตอนที่ผมอยู่อเมริกาเอาของมาให้กินกลัวไม่มีอะไรกินอะไรเงี้ยพาผมไปเที่ยวผมวันที่ผมมาถึงที่อังกฤษเนี่ยแล้วผมต้องเดินทางต่อไปเคมบริดจ์เนี่ยผมไม่มีรถเลยมีคนเสื้อแดงมารับผมไปส่งผมที่หออะไรเงี้ยคือมันมีอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมประทับใจมากมันก็จะพูดถึงเรื่ององค์กรเนี่ยก็คือเป็นคนกันเองกันแหละที่มารองรับมาให้ความช่วยเหลือเรานะครับนายกไปประชุมที่แคลิฟอร์เนียจะมีผลกับประชาชนอย่างไรบ้างไม่ใช่ไปประชุมที่แคลิฟอร์เนียครับไปที่ฮาวายไปประชุมงานอาเซียนซัมมิตซึ่งแทบจะไม่มีอะไรเลยเพราะอาเซียนซัมมิตเนี่ยมันเป็นอันที่มันเป็นฟอร์มัลมากคืออย่าคิดว่าเขาเชิญประยุทธ์คือเขาเชิญประยุทธ์ใช่แต่อย่าคิดว่าเขาเชิญประยุทธ์ประเทศเดียวเพราะมันการประชุมในกรอบของการประชุมสุดยอดอาเซียนที่10ประเทศต้องไปและมันเป็นกฎที่มันแมนดาทอรี่เขาอยู่เป็นหนึ่งในสมาชิกของอาเซียนเขาอยู่ต้องไปเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรพิเศษเลยยูอย่าคิดว่าสหรัฐเชิญยูโดยเฉพาะอินพาร์ติคูล่าไม่ใช่ยูทำยูไปในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกที่1ของอาเซียนแล้วยูไปในฐานะเป็นหัวหน้ารัฐบาลจบเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูตอบอันนี้ผมไม่ได้ตามเลยนะไม่รู้ว่าโอบามาเนี่ยจะมีbilateral การปรึกษาหารือทวิภาคีหรือเปล่านะคิดว่าอาจจะไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็เป็นการส่งสัญญาณว่าสหรัฐเนี่ยยังไม่ต้องการสัญญาดีกับไทยในจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าผมคิดในส่วนว่าถ้าจะมีผลกับประชาธิปไตยก็คือ
ไปสร้างความน่ารังอาจน่ารังเกียจน่าละอาย embarrassment ให้กับต่างชาติว่าจนถึงปี2016แล้วประเทศที่พูดเสมอว่าอยากเป็นประชาธิปไตยเสือกยังอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารอะไรอย่างเงี้ยนะคำถามสุดท้าย truth and reconciliation versus impunity it's really three questions okay there's also a question about bread I understand yes it's a must truth and reconciliation has to go together I'm gonna be so brief here it has to go together because in Thai society people talk so much about reconciliation and this reflect stupid culture of Thai people forgive and forget and go ahead ขอพูดภาษาไทยนิดนึงตรงนี้คือพูดถึงเรื่องแต่ปรองดองเฮ้ยเรามาปรองดองกันเถอะอะไรผ่านไปแล้วเนี่ยแค่ผ่านไปมันเป็นประเด็นได้อย่างนั้นได้อย่างไรในเมื่อเราจะเดินข้ามไปได้มันไปได้อย่างไรในเมื่อเราไม่เคยได้รับความยุติธรรมกลับมาเลยเพราะฉะนั้นการที่คุณเนี่ยแผลปากเรื่องปรองดองมันไม่เวิร์กโดยเฉพาะมันไม่เวิร์กอย่างมากถ้าคุณเนี่ยยัง harass คนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามอยู่โอเค let me switch so I think reconciliation we had heard so much from the current government talking about reconciliation which would work well with certain Thai culture of forgive and forget right okay let's move on no because a lot of people who have lost their loved one they cannot move onBefore you can move on, you have to look back to the past, especially the past that has to be compensated. If that justice will never be returned to them, there would be no reconciliation. Yes. Can I go a little into this question? Yeah, yeah, yeah. Because I have here a manifesto that was, to my knowledge, never published, actually. Speaking about...a lot of things in a future society also addresses the matter of truth and reconciliation. And it says so, dealing with the past and administering justice for systemic abuses is the only basis upon which a prosperous, peaceful and future can be built. As a part of reconciliation efforts, a real truth and reconciliation commission, perhaps one based on the South African model, must be instituted.The commission should not focus exclusively on the most recent episodes of state violence, but also endeavor to uncover the truth about previous incidents, including the abuses committed in the context of counterinsurgency operation against communist and southern Muslim rebels, the campaign of state-sanctioned terror in the 1970s, narcotic suppression operations.And the massacres of protesters took place in Bangkok, 1973, 1976, 1992, 2010. There is one problem here, which is that all has blood on their hands. It's the only disease. I mean, of course, you can say he was commanding officer in 2010, but there were high-ranking members of the Pua Thai who were heavily implicated in.The Thamasat massacre. So this is a problem. Sure, I mean exactly. I mean we hit a deadlock, right? Whatever you say, I agree with you 100%. But we are talking about dealing with the Thai state. All you said is all combined within the notion of Thai state or not, right? You are trying to accuse, prosecute Thai state, right? No matter whom you're talking about here.You know, Mitri, you know, past government. I agree. You know, if you want to do it, you can't just do only one incident. You have to do all. But do all, oh my God, it just would be too devastating for all the stakeholders in Thailand. That's why it will not happen. I'm sorry to say, I want to see it happening, but it is so unlikely. It has become a culture. That's why we call culture of impunity. Every time you write amnesty for yourself, Gosh, I mean, and this issue is so emotional as well, because even civilian government, you have to really have so much hope on the future civilian government to have that courage to tackle this problem. Even they know that in so doing, they could be one of the casualties. But whether they want to do it, the Pheu Thai wouldn't want to do it, because Thaksin has also involved in the narcotic, crackdown.Which led to 2000 plus, I mean, not to mention about the South Thailand. That's why we still resist in signing the ICC, the Treaty of Rome, right? Because they fear so much. And the, 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 the,
the sum of all fear also, if we want to trace the perpetrator, right? It will it really stop at the military? Apart from politician, will it really stop at the military? Or it go higher? That would be too devastating once again. That would be too destabilizing. Again, I don't think Thai society is ready for that. I hope that one day it would be. But I'm not optimistic. I'm sorry, I don't have an answer. But that would again be a diaspora thing in other cases. I mean, it started in South Africa. Yeah, hopefully. One way or another, yes. Thank you, Carl. Yeah.